ลงจอวันเดียวกันโดมประชันเรตติ้งสึกเรตติ้งป้อมปางบานลายกินารีคุณชายละครพีเรียด3เรื่อง3ช่องใหญ่เปิดเรตติ้งละครข้ามวันจันทร์อังคารที่24-25ตุลาคม2565ที่ผ่านมากับการลงจอประชันการของละครพีเรียดย้อนยุค3เรื่องจาก3ช่องทั้งป้อมปางบานช่อง7คุณชายช่องวัน31และลายกินรีช่อง3แต่งานนี้เรื่องไหนจะคว้าเรตติ้งเท่าไหร่ไปดูกันค่ะเริ่มที่ป้อมปางบานช่อง7ที่ได้แบงค์อาทิตย์รับหน้าที่ประดันนางเอกดาวรุ่งปิ่นชรินพรยังทำเรตติ้งได้อันดับ1ป้อมปางบานเรื่องย่อละครช่อง7เรื่องราวเกี่ยวกับตำนานรักอาบเลือดณป้อมปราการโบราณที่พันธนาการดวงวิญญาณร้ายไว้ด้วยจิตอาฆาตพยาบาทจากใจพักที่ถูกหักล้างและมันจะต้องมีคนชดใช้ด้วยชีวิตเพื่อปลดปล่อยบ่วงกรรมข้ามภพข้ามชาติที่ผูกไว้ด้วยเลือดความแค้นและความตายติดตามชมได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 น.เริ่มตอนแรกวันอังคารที่11ตุลาคม2565สมกับเป็นละครช่อง7โดยทำได้ 3.8 และ 3.6 ขณะที่ลายกินารีทางช่อง3นำแสดงโดยณเดชน์คุกิมิยะและยาย่าอุรัสยาหลวงอินณเดชน์คุกิมิยะยังคงติดตามเร่งหาเบาะแสในการตายของกะปิตังชองเดวิดอัศวโนนและเร่งจับตัวจันกอดจิรายุมาอย่างไม่หยุดหย่อนโรเบิร์ตนิวเชียพลยังคงสงสัยสาเหตุในการตายของกะปิตันชองจึงชวนให้ผู้ซ้อนยาย่าอุรัสยาช่วยมาวินิจฉัยศพด้วยการผ่าพิสูจน์และได้พบเบาะแสใหม่แล้วสิ่งที่หลวงอินเป็นกังวลก็เป็นจริงการตายของกะปิตันชองอาจทำให้แผ่นดินสยามต้องสั่นคลอนลงจอให้รับชมกันไป2ตอนแรกทำเรตติ้งได้ 2.3 และ 2.1 ปิดท้ายที่คุณชายละครตระกูลเรือนรสชาติแซ่บซีดบวกกับกระแสวายพอให้หนุบหนิบหัวใจของช่องวัน31นำแสดงโดยฟิล์มธนภัทรตรงตรงเดอะสตาร์และนักแสดงรุ่นใหญ่ขับข้างทำเรตติ้งไปที่ 1.7 และ 2.1 เรียกว่ากำลังเข้มข้นสนุกสนานขึ้นเรื่อยๆสำหรับละครเรื่องคุณชายทางช่องวัน31งานนี้ทั้ง2หนุ่มฟิล์มธนภัทรและแจมรัชตาเสิร์ฟช็อตชวนฟินให้แบบไม่ยั้งขอบอกว่าเคมีดีเกินต้านมากๆไม่ว่าจะออกมาซีนไหนคู่ไหนก็ทำเอาวิดไว้กันทุกครั้งไปเพราะลุ้นในรักของคู่นี้แถมยังชื่นชมตัวละครอื่นๆที่บทสุดจึ้งงานนี้แฟนละครพร้อมใจกันติดแฮชแท็กคุณชาย EP7 แชร์โมเมนต์ประทับใจใน EP7 จนทำให้ติดเทรนด์ทวิตเตอร์